อ่ะทีนี้ไปดูเว็บไซต์จิตอาสาดูแลไทยนะคะหรือว่าจิตอาสาแคร์เขาเปิดแผนที่แสดงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระบบดิจิทัลแมปแพลตฟอร์มนะคะสามารถรู้ตำแหน่งผู้ที่ขอความช่วยเหลือและสถานะของผู้ป่วยเพื่อที่จะนำส่งต่อให้การช่วยเหลือได้ทันค่ะจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะก็ยังมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ติดเชื้อบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาของหน่วยงานรัฐและเอกชนได้แม้ว่าจะมีการจัดทำช่องทางต่างๆในการเปิดให้ผู้ติดเชื้อเข้าระบบล่าสุดในโลกออนไลน์นะคะต่างก็แชร์ข้อมูลของเว็บไซต์จิตอาสาดูแลไทยก็คือจิตอาสา.care ค่ะมีความแตกต่างกับช่องทางช่วยเหลืออื่นๆที่ผ่านมาเนื่องจากว่าช่องทางนี้เนี่ยเขาทำเป็นระบบดิจิทัลแมทแพลตฟอร์มนะคะซึ่งในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะมีการจัดทำเป็นแผนที่ปักหมุดข้อมูลผู้ป่วยที่แจ้งข้อความช่วยเหลือแจ้งข้อความเพื่อมาขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะเพื่อให้อาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือก็จะมีรายละเอียดทั้งวันเวลาที่แจ้งแล้วก็รายละเอียดต่างๆระบุถึงสถานะและอาการของผู้ที่แจ้งด้วยส่วนใหญ่เนี่ยระบุสถานะเพื่อรอการช่วยเหลือและในระบบก็ยังสามารถเปิดดูจากแผนที่ Google Map ได้ด้วยนะคะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสีแดงเทือกแบบนี้นะคะคือจุดที่เขาปักหมุดเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะทั้งนี้เนี่ยจิตอาสาแคร์ก็ระบุถึงตำแหน่งของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามจุดตรวจจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจุดพักคอยไปจนถึงวัดที่รับชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ยังเปิดรับอาสาสมัครด้วยนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มจิตอาสาแคร์เขาก็ยังมีกลุ่มอาสาภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อยที่รวบรวมได้ตอนนี้คือ8กลุ่มด้วยกันนะคะมีกลุ่มไหนบ้างไปดูกันเลยกลุ่มที่1นะคะก็คือกลุ่มเส้นได้กลุ่มเส้นได้ทำหน้าที่เพื่อประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้าระบบการรักษาตัวของสาธารณสุขฟรีค่ะก็ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์020965000นะคะและติดต่ออินบ็อกซ์ผ่านเพจ Facebook เส้นได้เหมือนกันส่วนที่2คือเพจเราต้องรอดเพจของไดอานาค่ะนักแสดงคนสวยของเราเนี่ยนะคะเธอจะช่วยเป็นตัวประสานงานในการหาเตียงให้กับผู้ป่วยให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีรวมถึงจัดหาออกซิเจนให้กับผู้ป่วยที่รอเตียงรักษาของโรงพยาบาลติดต่อเพจเราต้องรอดได้นะคะสำหรับเพจนี้เพจที่3ค่ะรถพยาบาลจิตอาสา Standby Ambulance and MSTT โดยมีอาร์ตพระสุดแย้มบานนักแสดงชื่อดังอีกท่านนะคะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหมายเลขติดต่อค่ะ020000808 3กลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่4นะคะเป็นเพจ Survive สายไหมต้องรอดค่ะช่วยหาเตียงรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาสา Delivery แสดงว่าจะต้องมีการช่วยเหลือที่รวดเร็วนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ที่จะไปส่งยาอาหารแห้งให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ยากไร้กลุ่มที่5 Back Home กลับบ้านค่ะเป็นความร่วมมือของรายการเรื่องเล่าเช้านี้กับเพจเราต้องรอดเพจเส้นได้แล้วก็เพจอีจันและรวมถึงเพจหมอแลบแพนด้าเขาทำการประสานงานกันนะคะในการประสานเพื่อส่งรถไปรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเกิด LINE @backhome นะคะโดยมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อด้วยก็คือ094-197-1764ค่ะกลุ่มที่6คือแท็กซี่โควิด-19 กลุ่มนี้บริการแท็กซี่สำหรับผู้รับส่งผู้ป่วยโควิดนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีโดยจะให้บริการผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถีและสถานพยาบาลอื่นๆตามที่ร้องอย่างน้อยล่วงหน้า1วันนะคะติดต่อได้0967711687อีกกลุ่มหนึ่งไปดูค่ะกลุ่มนี้องค์กรทำดีนำโดยคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะช่วยเหลือด้วยการมีทีมแพทย์นะคะผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยทั้งการจัดหาในเรื่องของเครื่องวัดอุณหภูมิสเปรย์แอลกอฮอล์ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆรวมถึงส่งรถพยาบาลแรงดันลบเพื่อทำหน้าที่ส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลด้วยติดต่อได้ที่หมายเลข
02-063-2323หรือ Facebook ของดร.ปนัดดาวงผู้ดีติดต่อโดยตรงได้เลยทีมนี้จะช่วยเหลือทั้งทีมแพทย์นะคะผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะเป็นเพจ Drama Addict เพจนี้จะช่วยประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ติดต่อที่ Inbox ของเพจ Drama Addict ได้เลยค่ะ